ตัวผู้กับคนนี้เอาอีกแล้วบิ๊กไอเดียแรงแม่งจืดมากแค่บิ๊กไอเดียดีอย่างเดียวเลยปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน I just hope my death makes more sense than my life Once upon a time สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังแชนเนลวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูเรื่องฟริกี้สลับร่างฆ่าล่าป่วนเมืองเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับที่มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์แลนดอนถ้าใครได้ยินชื่อผู้กำกับคนนี้แล้วเอ้ยไม่คุ้นเลยเว้ยเห็นหน้าก็ยังแบบเอ้ยใครวะมันติดอยู่ตรงเนี้ยมันติดอยู่ตรงเนี้ยผมย้อนอดีตให้ฟังผลงานที่ผ่านมาของผู้กำกับคนนี้นะครับอย่างเช่น Scout Guard to the Zombie Apocalypse 3ลูกเสือปะทะซอมบี้ Happy Death Day เราจะเห็นได้ว่าผลงานที่ผ่านมาของผู้กำกับคนนี้นะครับผมจะเด่นเรื่องการสร้างบิ๊กไอเดียเราจะรู้สึกได้เลยว่าทั้ง Scout Guard 3ลูกเสือปะทะซอมบี้เนี่ยแล้วก็ Happy Death Day เนี่ยบิ๊กไอเดียมันดึงดูดใช้คำนี้ละกัน Create Big Idea ได้ดีงานระดับ Create Big Idea เนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบพรีเซนต์ง่ายเพราะว่า Big Idea มันแรงพอ Big Idea มันแรงปั๊บแค่พูด Big Idea ขึ้นมาแค่มีตัวอย่างจั่วขึ้นมามันก็รู้สึกว่าโอ้โหเหี้ยมันน่าดูสัตว์เนี่ยผลงานของผู้กับคนเนี้ยเป็นแบบนั้นทั้งตอน Scout Guard to the Zombie Apocalypse ทั้งตอน Happy Death Day ณตอนนั้นเนี่ยเป็นงานระดับ Big Idea ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาดึงดูดคนให้ไปดูได้แต่พอเข้าไปดูจริงๆปั๊บผมเฉยๆผมมีความรู้สึกว่าทั้ง Scout Guard และ Happy Death Day เนี่ยบิ๊กไอเดียมันดีก็จริงอะนะบิ๊กไอเดียมันแรงบิ๊กไอเดียมันโปรโมทแล้วโอ้โหแม่งทำให้เราอยากเข้าไปดูได้ก็จริงแต่ว่าพอเราไปดูเสร็จปั๊บมันก็รู้สึกว่าจืดๆนะด้วยความที่ผู้กำกับเขาเลือกใช้มุกที่มันค่อนข้างคลีเช่ต้องบอกอย่างนี้นะครับการทำหนังHorror Thrillerยากมันยากอย่างนึงก็คือทุกมุกที่ทุกคนเห็นทุกมุกที่คนดูหนังยุคนี้เนี่ยมีในหัวเนี่ยมันครอบคลุมหมดแล้วคือมันไม่มีมุกไหนที่มันแทบจะไม่คีเชแล้วอ่ะแต่การเลือกใช้อะไรที่มันคีเชเอามาเล่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราไปบิดกับวิธีการก็ได้ไงวิธีการนำเสนอวิธีการอะไรให้มันดูแปลกใหม่มากขึ้นให้มันดูเสิร์ฟความคีเชให้มันยังมีความสดใหม่ในวิธีการรับรู้ในวิธีการรับชมบางอย่างก็ยังได้แต่ตัวผู้กำกับคนนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นกับส่วนนี้มากมายขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการครีเอทบิ๊กไอเดียณตอนเริ่มโปรเจกต์เยอะมากเหมือนตอนเราดูตัวอย่างฟริกกี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเราได้เห็นนิดหน่อยแล้วว่าตัววินช์วอนกับแคทเธอรีนนิวตันนะครับผมสลับร่างกันเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไงว่าสลับร่างซึ่งเอาจริงๆเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่คือมันคลีเช่แหละแต่ทุกครั้งที่หนังจั่วกิมมิกเกี่ยวกับเรื่องสลับร่างขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ไปเห็นนักแสดงอ่ะเขาได้สนุกกันเขาได้โชว์สกิลในการสลับร่างกันซึ่งนักแสดง2คนน่ะถ้าต้องสลับร่างกันน่ะก็จะต้องคิดกันหลายตลบหน่อยนะหมายความว่ามันก็จะต้องมาร์กจากการที่เราเป็นคาแรคเตอร์นั้นก่อนตัววินช์วอนก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นเดอะบูชเชอร์ถูกไหมครับและตัวแคทเธอรีนนิวตันเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนนักศึกษาเนิร์ดไก่อ่อนในมหาลัยนะก็ดูแบบอ่ะธรรมดาใช่ไหมตัวคาแรคเตอร์ไม่ได้แปลกใหม่อะไรพอทำความเข้าใจพอเป็นตัวละครตัวนี้ได้ปั๊บตัววินช์วอนก็ต้องมาทำความเข้าใจตัวละครของแคทเธอรีนนิวตันตัวแคทเธอรีนนิวตันก็ต้องไปทำความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของเดอะบูชเชอร์ของวินช์วอนอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความยุ่งเหยิงในเรื่อง acting ตรงนี้คือตัวแคทเธอรีนนิวตันน่ะไม่ได้ acting เป็นวินช์วอนแต่ตัวแคทเธอรีนนิวตันน่ะต้อง acting เป็นดูบูชเชอร์ที่วินช์วอนตีความเอาไว้ส่วนตัววินช์วอนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเป็นแคทเธอรีนนิวตันตรงๆเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่ตัววินช์วอนก็ต้องมาเป็นนักศึกษาไก่อ่อนคนเนี้ยที่แคทเธอรีนนิวตันตีความเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมมันเลยเป็นความรู้สึกที่ว่าอย่างน้อยๆคือเราน่าจะไม่เบื่อแน่ๆมันน่าจะมีความเพลิดเพลินในอะไรไม่มากก็น้อยคือมันบิ้วง่ายมันมีพื้นที่แล้วมันมีช่วงจังหวะให้คนเล่าเรื่องได้แบบบิ้วอัพคนดูพาคนดูไปหนังเรื่องฟริกกี้ก็เป็นแบบนั้นครับหนังเรื่องฟริกกี้จั่วด้วยบิ๊กไอเดียที่ผมว่า
เฮ้ยแม่งค่อนข้างน่าสนใจเราได้ไปเห็นกิมมิกอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าจะขี้เชแต่มันก็สามารถสร้างความดึงดูดความสนใจของผมให้มีต่อหนังเรื่องนี้ได้มากพอสมควรพอผมเข้าไปดูผมจะบอกหนึ่งอย่างนะว่าตัวผู้กำกับคนนี้เอาอีกแล้วบิ๊กไอเดียแรงแต่พอเข้าไปแล้วอะทุกอย่างมันธรรมดาต้องใช้คำว่ามันธรรมดาเพราะตกม้าตายเหมือนตอน Happy Death Day เหมือนตอนสเกาการ์ดเลยคือมันเป็นได้แค่โฮมมูฟวี่หนังแผ่นดูวันหยุดจุดยืนของฟิกกี้สำหรับผมนะมันเหมือนกับว่าเดินเข้าร้านเช่าวิดีโอแล้วเช่าหนังมาดูวันหยุดกับพ่อแม่กินข้าวไปด้วยมีหลายๆฉากมากที่พยายามจะโหดนะแต่ด้วยความที่มันติดคอมเมดี้แล้วเขาไม่ต้องการให้มันเป็นเรทอาร์ต้องการให้ทุกคนดูได้โดยทั่วไปผมเลยมีความรู้สึกว่าบางฉากอะเลื่อยไฟฟ้าหันคนขาดครึ่งตัวอะไรเงี้ยเลือดแม่งแบบน้อยมากเหมือนคนคนนั้นมันไม่มีเลือดเลยไงวะคือเขาพยายามกดความโหดและความรุนแรงของหนังไว้ซึ่งจริงๆในหนังอะโมเมนต์ของมันอะมันโหดมากนึกว่าไหมครับไล่ฟันไล่เชือดกันหนังสแลชเชอร์ไงแต่อะเข้าใจถ้ามันหลุดไปเป็นเลดอาร์ปั๊บไอ้เหี้ยมันจะกลายเป็นดูยากขึ้นไปอีกคือทุกอย่างในเรื่องมันก็จะเป็นมุกคีเชเนาะก็เล่ามุกคีเชไปมุกคีเชไม่พอพยายามเล่าเรื่องตามฟอร์มของนางแซชเชอร์ด้วยคือตัวผู้กำกับเขาต้องการเล่นกับมุมที่ว่าฟริกกี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆหนังล้อเลียนล้อเลียนหนังแซชเชอร์เอามาสลับร่างใส่คอมเมดี้เข้าไปหนังแซชเชอร์ก็จะมีสเต็ปของหนังวัยรุ่นทีนเอจนะรวมๆอยู่ในนั้นด้วยอย่างแบบว่านางเอกเป็นเด็กเนิร์ดในมหาลัยโดนเพื่อนรังแกพอสลับร่างก็กลายเป็นแบบเหมือนนางเอกไปล้างแค้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็คือเล่าไปพอจบเรื่องก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ามันจะไปจบที่ไหนนะครับผมคือมันก็จบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์อย่างฟิกกี้เนี่ยสำหรับผมเลยแบบแม่งจืดมากแค่บิ๊กไอเดียดีอย่างเดียวเลยถ้าพูดถึงว่าจุดอะไรที่ทำให้ผมแบบดึงดูดผมอ่ะติดเก้าอี้ไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องพูดเลยคือการแสดงอันนี้ต้องยอมรับนะครับต้องให้เครดิตกับวินช์วอนและแคทเธอรีนนิวตันจริงๆว่าทั้งสองคนเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเล่นบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่พอไอ้เรื่องการสลับร่างกันเนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากแต่เป็นเคสที่ถ้าใครสมมติเหมือนมีคนดูผมอยู่เนี่ยแล้วเรียนการแสดงลองเล่นกับเพื่อนดูง่ายๆก็ได้ถ้าคุณแบบเป็นเอกการแสดงนะลองเล่นกับเพื่อนง่ายคุณลองแบ่งบทกันจับฉลากก็ได้แล้วลองทำยังก็ได้ให้เป็นตัวละครตัวนั้นก่อนทำให้เป็นตัวละครตัวนั้นแบบที่ยอมรับกันได้ด้วยนะว่ากูเชื่อแล้วมึงเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วลองสลับกันในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าให้ไปตีตัวละครตัวนั้นใหม่อย่างสมมติ A เป็นพินอคคิโอB เป็นไจแอนพินอคคิโอกับไจแอนแล้วลองต่อบทมั่วๆดูเข้าฉากกันมั่วๆดูแซวกันดูแล้วคนที่เล่นเป็นไจแอนน่ะลองเล่นเป็นพินอคคิโอที่ A ตีความเอาไว้แล้ว A ลองไปเล่นเป็นไจแอนที่ B ตีความเอาไว้ไม่ใช่ไปตีความใหม่นะลองเล่นบทที่เพื่อนตีความเอาไว้แล้วพยายามเป็นบทตัวนั้นที่เพื่อนตีความไว้ให้ได้อะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับผมถึงแม้ว่าในวงการภาพยนตร์เราจะเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยแต่สำหรับนักแสดงอ่ะมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากและท้าทายถ้าใครไม่เคยได้สัมผัสและไม่เคยได้ลองมาก่อนมันเป็นเรื่องที่ยากและใช้ฝึกสกิลการแสดงได้อย่างดีนะครับอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าตัววินช์วอนกับแคทเธอรีนนิวตันในเรื่องนี้นะครับทำได้ดีแต่นอกจากบิ๊กไอเดียที่แรงการแสดงที่ดีที่เหลือผมไม่ชอบเลยผมมีความรู้สึกว่าสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้คอนฟลิกต์แบบนี้ปมปัญหาแบบนี้จังหวะจากโคนประมาณนี้เราเห็นปีนึงเป็นพันเรื่องอะไอ้สนุกกับสนุกผมบันเทิงนะผมมีความรู้สึกว่าผมเอนจอยเลยด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบฮอร์เรอร์เทเลอร์ด้วยไงแล้วหนังจังหวะแบบนี้สแลชเชอร์แบบนี้เนี่ยถ้าแบบพูดแค่ความรู้สึกของผมธรรมดานะในฐานะคนดูธรรมดาคนนึงเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันก็สนุกดีนะครับก็ไม่ได้ขี้เลแต่มันแค่สนุกดีอ่ะมันไม่ได้แบบภูมิใจที่จะแบบเฮ้ยมึงฟรีกี้ไปดูดิกูแนะนำมันไม่ได้ขนาดนั้นผมก็รู้สึกเฉยๆติดตามเรื่องไม่ได้เพราะเนี่ยบิ๊กไอเดียมันแรงพอบิ๊กไอเดียมันแรงเราก็รอดูแล้วไงแล้วการแสดงมันดีก็คือพาเราจนจบได้เพราะฉะนั้นสรุปนะครับเนื้อเรื่องผมเฉยมากเนื้อเรื่องคือสอบตกที่สุดเลยสำหรับฟิกกี้นะ2การแสดงพูดไปแล้วดีมากนะครับผมไปดูการแสดงของวินช์วอนกับแคทเธอรีนนิวตันที่ตีความตัวละครของตัวเองออกมาแล้วแม่งสลับกันลองไปดูว่าทั้งคู่ทำได้ดีแค่ไหนนะครับมีหลายๆช่วงจังหวะที่แม่งทั้ง2คนทำได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเพลิดเพลินกับการแสดงมากๆ3งานตัดต่อ
งานตัดต่อนี่ไปพ่วงรวมกับการเล่าเรื่องสเต็ปการเล่าเรื่องต่างๆเพราะว่าหนังอย่างฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือหนังมาในแนวสแลชเชอร์แบบนี้เนี่ยไอจังหวะการตัดต่างๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่มันล้อและเล่นกันกับจังหวะการเล่าเรื่องด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเฉยๆเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ฟริกกี้ในครั้งนี้ก็คือ5คะแนนก่อนผมจะไปดูอ่ะมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งเขาเดาไว้ได้ว่าผมว่าพี่น่าจะเฉยๆว่าน่าจะ5คะแนนประมาณนี้เออว่ะไอ้เหี้ยเฉยๆจริงด้วยผมมีความรู้สึกว่าหนังอย่างฟริกกี้อ่ะตอนดูตัวอย่างบิ๊กไอเดียนั่นน่ะโคตรน่าดูเลยใครเห็นด้วยมั้งฟริกกี้ตัวอย่างโคตรน่าดูเลยเนอะไอ้เหี้ยแม่งสลับร่างนะเห็นวิจวอนเป็นผู้หญิงนะเราก็โอเคบันเทิงนะเราเห็นตัวอย่างเออมันก็น่าจะแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจได้นี่ปล่อยใจแล้วนะไม่ได้คาดหวังแล้วนะคือหนังหลายๆเรื่องอ่ะถ้ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่บิ้วอัพจนเราคาดหวังครับผมไม่คาดหวังอยู่แล้วเหมือนอย่างหนังไทยอย่างอีเลียมซิงผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ขนาดไม่คาดหวังก็ยังผิดหวังเลยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมดูภาพยนตร์แล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันผิดหวังอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวด้วยนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าหนังสแลชเชอร์เฉยๆกิมมิคที่แบบล้อเลียนเหมือนแบบเฮ้ยนี่มันยุค2020แล้วไงจะทำหนังสแลชเชอร์แม่งคิดใหม่ๆไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้เลยเว้ยสุดท้ายกลับไปเล่าจังหวะเฉยๆกลับไปเล่าตามสเต็ปซะเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีคิดที่ดีครับแต่ไอ้ความเฉยตรงนั้นน่ะมันต้องมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่มันแข็งแรงกว่านี้และมันเล่นกับคนดูได้มากกว่านี้ฟริกกี้ไม่มีฟริกกี้มีแค่บิ๊กไอเดียที่แรงการแสดงที่ดีแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปดูหนังที่นึกภาพว่าบิ๊กไอเดียแรงบิ๊กไอเดียแรงนะถึงแม้ว่าจะคลีเช่แต่มันก็สนุกและบันเทิงบวกกับการแสดงที่ดีถ้าตามหาแค่2 อย่างนี้ฟริกกี้ตอบโจทย์แต่ถ้าใครต้องการไปดูหนังสแลชเชอร์หรือหนังฮอร์เรอร์ที่มันเข้มข้นเว้ยแม่งแบบหันก็หันกันเห็นๆมันหันกันเห็นๆแต่มันหน่อมแนมตุ๋มติ๋มไปหน่อยอ่ะมันหน่อมแนมอ่ะไอ้เหี้ยหันกันแบบนี้มันไม่จักรจี้บ้างเหรอเออมันยังไม่ถึงนะครับถ้าใครตามหาหนังสแลชเชอร์หรือหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ดีๆเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูก็ได้มันออกแผ่นหรือเข้าสตรีมมิ่งหนังภาพยนตร์เดี๋ยวนี้นะครับอยู่ในโรงไม่กี่วันน่ะเดี๋ยวแม่งก็เข้าสตรีมมิ่งออนไลน์แล้วเพราะสตรีมมิ่งออนไลน์ก็หลายเจ้านะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เห็นตัวอย่างแล้วกูจะดูแน่ๆก็ไปดูครับอย่าเสียดายกับการจ่ายตังค์หลักร้อยชมงานศิลปะหลักล้านผมบอกแล้วการทำหนังเนี่ยมันเหมือนการที่ศิลปินเนี่ยจ่ายเงินหลักล้านสร้างผลงานศิลปะขึ้นมาคุณจ่ายเงินหลักร้อยเพื่อเข้าไปชมศิลปะหลักล้านมันไม่มีคำว่าขาดทุนมันไม่มีคำว่าเสียเปล่าครับลองไปดูดีหรือเหี้ยเนี่ยมันกลายเป็นประสบการณ์คุณไปแล้วเพราะฉะนั้นฟริกกี้ถ้าอยากดูไปดูแต่ถ้าเห็นตัวอย่างแล้วไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปดูอะเพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปขอขอบคุณแว่นออฟตักด้วยนะครับผมที่สนับสนุนนอนหนังมาอย่างยาวนานขอบคุณครับหวังว่าจะสนับสนุนนอนหนังกันต่อไปเป็นครอบครัวนอนหนังต่อไปยาวๆเนอะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับฝากผลิตภัณฑ์ของตัวนอนหนังเองฝากผลิตภัณฑ์ของช่องนอนหนังเองนะครับผมใครสนใจที่อยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนนอนหนังซื้อเสื้อสวยๆที่เป็นผลงานนอนหนังกับคุณจอร์ด8ริ้วนะครับศิลปินที่วาดเป็นคุณจอร์ด8ริ้วนะครับผมได้บรรเลงลายเส้นสร้างลายเส้นสร้างศิลปะภายใต้คอนเซปต์ของหนอนหนังก็คือ Dream MemoriesOf the Worm 2019ความทรงจำดีๆที่มีต่อหนังในปี2019ก็คือ Ask Joker Parasite นะครับผมใครถูกใจลายไหนทักลาย at Worm Movies มี S ด้วยนะครับผมตามรายละเอียดที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสนใจทักไปได้เลยสีไหนไซส์อะไรจัดกันได้เลยครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นอนหนังลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ